ครับสวัสดีครับบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณที่ทำข้าวไร่ซึ่งหมู่บ้านเวียงสะถ้ามีการโค่นต้นยางก็มีการปลูกข้าวไร่ซึ่งไม่มีการใช้น้ำเหมือนกับข้าวในนานะครับเรียกข้าวไร่ใช้พันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตที่เก็บไว้ที่ชาวบ้านชอบรับประทานอันนี้ก็ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของพี่น้องชาวบ้านเวียงนะครับ